สวัสดีครับการรักษาวัฒนธรรมเป็นการประกาศถึงความมีตัวตนของกลุ่มคนถ้ามีผู้คนจำนวนมากก็ตั้งเป็นชุมชนใหญ่กลายเป็นประเทศบางชุมชนอาจมีจำนวนมากมาก,ก่อนแต่เมื่ออยู่ในคนกลุ่มใหม่ที่มีจำนวนมากกว่ามีวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและสูงกว่าก็มีแนวโน้มว่าจะรับวัฒนธรรมใหม่วัฒนธรรมดั้งเดิมของตนค่อยๆเลือนหายไปคำว่ายาก,ยกร สำหรับนักภาษาศาสตร์และโบราณคดีอาจจะคุ้นเคยมานานแต่คนที่ไม่ได้ศึกษามาก่อนถือว่าเป็นเรื่องใหม่มากเรารู้ว่าวัฒนธรรมบ้านเชียงเกิดขึ้นมานานแล้วการศึกษาสิ่งที่สร้างขึ้นและวัดอายุของสิ่งที่กุดได้พบภาชนะดินเผาสมัยต้นอายุ5,600-3,000ถึง3,000ปีมีลายเชือกทาาซึ่งคาดกันว่าเป็นปอกัญชาทั้งยังมีลายขุดขีดและมีการเขียนสีบา โดยพบวางคู่กับโครงกระดูกบางใบใช้บรรจุศพเด็กและยังมีประเพณีการฝังศพโดยการฝังสิ่งของเครื่องใช้ลงไปด้วยเช่นขวานใบหอกเป็นต้นชาวบ้านเชียงโบราณน,นิยมทำเครื่องมือเครื่องใช้และเครื่องประดับจากสามฤทธิ์ในระยะแรกก่อนที่จะได้รู้จักการใช้เหล็กแต่สิ่งที่เราไม่รู้คือคนสมัยนั้นเขาพูดภาษาอะไรเพราะหาตัวหนังสือไม่ได้แม้สักตัวเดียวสมัยก่อนมีแต่การพูด สื่อสารกันแต่ไม่มีตัวหนังสือจนกระทั่งอักษรตลวะจากอินเดียใต้เข้ามาจึงมีการบันทึกเกิดขึ้นก่อนหน้านี้คนจีนใช้ตัวอักษรภาพนานเข้าอักษรก็เปลี่ยนแปลงไปจากอักษรตัวเต็มเขียนนานก็เปลี่ยนมาเป็นตัวย่อเขียนได้เร็วขึ้นผมยกตัวอย่างพยัญชนะรอเรือเป็นอักษรตลวะแต่เดิมเขียนรูปเหมือนเรือเป็นอักษรยาวๆวเมื่อเผยแพร่ไปยังกลุ่มชนต่างๆต,ตัวอักษรก็ค่อยเปลี่ยนไป ดังในภาพที่นำมาให้ดูแต่สิ่งที่ยังรักษาไว้คือคำพูดแม้แต่คำพูดก็สามารถเปลี่ยนไปเช่นเดียวกันวันนี้จะยกตัวอย่างคำในภาษาไทยคำหนึ่งที่เราเข้าใจผิดตลอดมาว่ามาจากภาษาเขมรความจริงคือมาจากภาษามอนโบราณหรือเรียกว่าภาษายากุลภาษาขอมคำภาษาไทยคำนี้คือคำว่าดอกไม้มีอีกคำหนึ่งที่เราใช้กัน คือคำว่าปะกาภาษายากุลเรียกลกาวภาษามอนปัจจุบันเรียกว่าปะกาวผมเขียนคำนี้ให้ดูทั้งปัลวัตมอนโบราณของโบราณและมอนปัจจุบันค่อยๆเรียนรู้ไปคลิปละคำสองคำไปเรื่อยๆเป็นการฟื้นฟูคำภาษายักกุลที่พูดมาแล้ว5 0 0 0ันปีในดินแดงแถบนี้ไม่ให้สูญเสียไปภาษาไทยอาหมเลิกเขียนมาเจ็ปี เลิกพูดมา200ปีก็กำลังรื้อฟื้นเช่นเดียวกันอักษรไทยอาหมผมทำมาเยอะแล้วเปลี่ยนมาเป็นคำภาษายากักษุ่นเขียนด้วยอักษรปลลวัไปเรื่อยๆครับวันนี้นำเสนอมาเพียงเท่านี้รอฟังเรื่องของยกักษุ่นอีกมากมายจะได้เล่าให้ฟังต่อไปวันนี้สวัสดีครับ